สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเชฟแบงค์และรายการครัวง่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมานำเสนอวิธีการทำมาม่าต้มมาม่าไงให้สุกไปดูกันเลยครับอันดับแรกที่ต้องมีคือกระติกน้ำร้อนที่ต้มน้ำร้อนแล้วอันดับที่สองคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือมาม่าหรือไวไวหรือยำๆที่เราต้องการทำให้สุกนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาเมื่อเรามีแล้วเราจงเปิดฝามันขั้นตอนที่2เอาซ่อมและเครื่องปรุงออกมาเติมเครื่องปรุงลงไปขั้นตอนที่ต่อมาครับหรือขั้นตอนที่4กดน้ำร้อนเติมลงไปครับเกียร์กระเด็นหลังจากนั้นปิดฝาครับซ่อมมีใช้เป็นประโยชน์ล็อกไว้มันจะได้ไม่อ้ากมาหลังจากนั้นรอ 3-5 นาทีแล้วแต่ความชอบแค่นี้เราก็จะได้เส้นบะหมี่สำเร็จรูปที่สุกพร้อมรับประทานแล้วครับขอบคุณครับ